สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่20มีนาคม2564นะครับเวลา12:20 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวียนก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้สนับสนุนหลักนะครับสบอเบท279ลุ้นสรุปทุกสังเวียนมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ @sbb279 มีแอดอำนาจก่อนนะครับsbb279แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสองเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับวงการมวยมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนใครเข้ามาเสียดแทนนะครับรวมไปถึงกระแสเรทนะครับในแต่ละวันเราก็มีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับเรียกได้ว่าข้อมูลมวยข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยต่างๆนะครับมีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับในเพจ Facebook มุมสองเวียนฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสองเวียนเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่20มีนาคม2564นะครับเวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยก็ยังคงปักหลักทำการแข่งขันอยู่ที่เวทีมวยพีททีวีกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่ายังคงเฝ้าระวังโควิด -19 กันต่อไปนะครับแต่ว่าอนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้แล้วนะครับแต่ว่ามีการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับชมนะครับแล้วก็มีการตรวจคัดกรองครับก่อนเข้าชมวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีเจลทำความสะอาดบริการเป็นจุดๆนะครับหลังจากเข้าไปชมมวยในเวทีแล้วก็มีการเว้นระยะห่างนะครับไม่นั่งใกล้ชิดเกินไปนะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับเรียกว่ายังคงนโยบายของศบค.อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อป้องกันการกลับมาระบาดอีกครั้งของโควิด -19 นะครับสำหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของทีมงานศึกเจ้ามวยไทยนะครับประกบไว้ค่อนข้างน่าติดตามเลยนะครับแต่ว่ามวยรอบยังไม่มีนะครับมวยรอบนี้อดใจรออีกสักนิดนะครับสัปดาห์หน้านี้ได้ลุ้นมวยรอบแน่ๆนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นมวยศึกเจ้ามวยไทยซึ่งยังไม่มีมวยรอบนะครับเป็นมวยไทยล้วนๆก่อนนะครับมาดูกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1นี่ฝ่ายแดงก็คือเดชพิชัยนาวีอันดามันนะครับหรือว่ากอการุณส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยกเงินนะครับเดชเพชรสีทองฟาร์มพิกัด111ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเดชพิชัยนี่วัย22ปีนะครับจากจังหวัดตรังนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารนะครับนาวีอันดามันบวกกอการุณนะครับโดยมีพลเรือตีสุพจน์พฤกษานะครับกับเสือเก่งณพัทลุงนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยเพศจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะตั้งขวางคานะครับปลายหน้าขวางแทงศอกส่วนอันตรายนะครับดังนั้นเดชพิชัยนี่ชกมวยไปด้วยรับราชการทหารไปด้วยนะครับยศจ่าตรีแล้วนะครับเป็นยศจ่าตรีแล้วก็ถือว่าความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะครับต่อยมวยไปด้วยแล้วก็รับราชการทหารไปด้วยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเดชพิชัยก็มีแพ้คะแนนวัชรพลสิงห์มาวินที่ราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนนะครับเพชรสาริดหมูปิ้งอร่อยจุงเบิร์ที่ทนกรสเตเดียมนะครับล่าสุดชนะน็อกยก2นะครับเพชรสิริโชคเดชเพชรสีทองที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยกเงินเดชเพชรสีทองก็ไว18ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เดชเพชรสีทองนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีเสียเดชนะครับเพชรสีทองเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเปิดเกมเข่าในเหนียวเลยเดินปั้มจับตีล็อกลัดมัดตีคล้องโหนจนตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับบูสู้ดุดันนะครับแล้วก็ดีกีนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับแชมป์มินิไฟเวท105ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้เลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินยกเงินนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรนาย่ายุทธชนบุรีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นชนะคะแนนสีเพชรนะครับสิทธิ์หนุ่มน้อยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะครับมินิไฟเวท105ปอนด์มาครองได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับไปชิงแชมป์105ปอนด์เวทีราชดำเนินนะครับแต่ว่าสะดุดนะครับแพ้คะแนนให้กับฤทธิเดชสิทธิ์ครูเดชไปนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาด้วยนะครับชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับคู่นี้นี่ฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับชนะคนละ2ไฟแล้วก็แพ้เพียงแค่1ไฟนะครับ
คู่นี้ต้องบอกว่าซ้ายกับขวานะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยขวาเข่าในเปิดเกมเหนียวแน่นนะครับแต่ว่าดูว่าชื่อมวยในเวทีเมืองกรุงนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าฝ่ายล่าสุดนี่ชกเป็นคู่เอกนะครับไปชิงแชมป์105ปอนด์เวทีราชดำเนินกับฤทธิเดชนะครับวันนั้นดูว่ามีเดิมพันหลักล้านเลยนะครับแต่ว่าสะดุดเหี่ยวปลายเลยแพ้คะแนนให้กับทางด้านฤทธิเดชไปนะครับเสียเดิมพันไปหลักล้านเลยนะครับวันนั้นชกเป็นคู่เอกนะครับก็เลยดูว่ากระดูกในเวทีเมืองกรุงทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกเงินนะครับดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าเวทพิกัดนะครับต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบนะครับเพราะว่า111ปอนด์นี่ชกอยู่เป็นประจำมากกว่านะครับทางด้านหยกเงินฝ่ายน้ำเงินนี่ไฟสุดท้ายนี่ชกไว้แค่105ปอนด์นะครับวันนี้ต้องปล่อยมาชก111ปอนด์ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เวทพิกัดเสียเปรียบนะครับแต่ว่ากระดูกชั้นมวยในเวทีเมืองกรุงดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกเงินเดชเพชรสีทองนะครับดูว่ากระดูกมวยในเวทีเมืองกรุงดูดีกว่าดูได้เปรียบนะครับเคยชกเป็นคู่เอกมาแล้วนะครับทางด้านฝ่ายแดงเดชพิชัยนี่เคยชกเป็นคู่ประกอบรายการเท่านั้นเองนะครับดูว่ากระดูกในเวทีเมืองกรุงเป็นรองนะครับฉะนั้นวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกเงินเดชเพชรสีทองฟาร์มนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเดชพิชัยนาวีอันดามันไปได้แบบสนุกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่เป็นแชมป์เวทีแห่งนี้ด้วยมองดูว่าไม่น่าจะทำให้แฟนมวยผิดหวังนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินหยกเงินเดชเพชรสีทองฟาร์มส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือคอปเตอร์ TBM ยิมหรือว่าภูลาภนกยีรัดกระบังนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแดนพิชิต PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าเงินพันล้าน PK แสนชัยมวยไทยนะครับพิกัด122ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับคอปเตอร์นี่วัย20ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย TBM ยิมนะครับโดยมีเสียตั้มนะครับกีรติเจริญลาภเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาลูกดังดีสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บยัดไส้แรงนะครับในไล่แขนขวางแทงศอกส่วนอันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงคอปเตอร์นะครับก็มีชนะคะแนนยกพันล้าน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่ธนกรสเตเดียมแพ้น็อกยก3นะครับ1อุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรธนพลเงาะบางกะปิที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินแดนพิชิตนะครับวัย22ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสอนดำเกียรติสมานชัยนะครับทีมสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับคู่นี้ซ้ายกับขวาเจอกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือจัดจ้านเลยนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับดักเตะดักแทงนะครับเตะแล้ววนออกข้างนะครับมีลูกถีบทำลายจังหวะคู่ต่อสู้นะครับอาวุธเร็วนะครับเชิงชกฉลาดเลย3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินแดนพิชิตก็มีชนะคะแนนเพชรลำพูนแดงเขาทรายที่ราชดำเนินหลังจากนั้นนะครับเสมอยอดดวงใจที่เด็ด99ที่ธนกรสเตเดียมนะครับล่าสุดชนะคะแนนสมานชัย TBM ยิมที่พีททีวี3ฟอร์มหลังนี่สดเลยนะครับชนะ2แล้วก็เสมอ1นะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับคู่นี้ระหว่างเข่ากับฝีมือนะครับฝ่ายแดงนี่เข่าในเหนียวเลยนะครับยัดไส้แรงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ประเภทจังหวะฝีมือชกยากจุกจิกจัดจ้านเลยนะครับตนนี่ถือว่าเครื่องร้อนเร็วมากนะครับตอนนี้ออกนำไปก่อนอาวุธเร็วเลยนะครับเป็นมวยประเภทเชิงชกฉลาดนะครับแต่ว่าวงไหนนี่ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับต้นๆทางด้านฝ่ายแดงต้นนี่มองว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ใช้จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับอาวุธเร็วชิงทำก่อนผมบอกว่าต้นๆนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินแดนพิชิตน่าจะชิงทำแล้วก็ออกนำไปก่อนนะครับแต่ว่าพอประกบวงไหนผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับคอปเตอร์ดูว่าเข่าในเหนียวแน่นกว่านะครับก็ต้องมีการทางพี่เลี้ยงทีมงานนะครับก็อาจจะมีการแก้เกมนะครับเพราะว่าถ้าอยู่วงนอกนี่อาจจะโดนแข้งซ้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินแดนพิชิตเล่นงานได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินประกบให้ติดนะครับไม่เปิดช่องว่างให้ทางด้านแดนพิชิตนะครับออกแข้งซ้ายได้เยอะนะครับประกบวงในนี่ออกแข้งซ้ายไม่ได้ผมมองว่าพอประกบวงในและทางด้านคอปเตอร์ดูทำได้ดีกว่าดูมีเข่าในเหนียวแน่นกว่านะครับต้นๆอาจจะดูอึดอัดนะครับแต่ว่าปลายประกบไปเรื่อยๆนะครับไม่เปิดช่องว่างให้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินแดนพิชิตออกแข้งสายได้ถนัดนะครับไปปลายผมมองว่าน่าจะพลิกกลับมาเอาชนะคะแนนทางด้านแดนพิชิต PK แสนชัยมวยไทยไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคอปเตอร์ TBM ยิมส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือฟ้าเป็น1พอหลักบุญนะครับหรือว่า PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสุรชัยสอสมหมายนะครับหรือว่าเจ้าซุปเปอร์ท็อปสอประสบโชคพิกัด126ปอนด์นะครับ
ทางด้านฝ่ายแดงฟ้าเป็น1มีวัย26ปีนะครับจากจังหวัดอุบลนะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่ในความดูแลของเสียแขกนะครับสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีทางด้านสอนดำเกียรติสมานชัยสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมวันนี้ทีมงานเสียแขกนะครับส่งเข้าประกบ2รายนะครับทางด้านฟ้าเป็น1นี่เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเลยนะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวคล้องรัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊สู้ดุดันเลยนะครับแล้วก็มีศอกสวนอันตรายด้วยนะครับรับราชการตำรวจด้วยนะครับชกเรียกว่ารับราชการตำรวจไปด้วยบวกกับชกมวยไปด้วยนะครับระเบียบวินัยค่อนข้างจะ 100% เลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับฟ้าเป็น1ก็มีชนะคะแนนเทพทักษิณสอสอนสิงห์ที่ธนกรสเตเดียมนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนบุญหลงคลองสนพูรีสอร์ทที่ตะวันนาบางกะปินะครับล่าสุดนะครับสะดุดแพ้คะแนนให้กับทางด้านรณชัยตอรามอินทราที่เวทีลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับถือว่าฟอร์มนี่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสุรชัยนี่วัย29ปีนะครับจากโคราชนครราชสีมานะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอประสบโชคนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยมีแสนเชิงเล็กนะครับจิระเกียงไกรนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวนะครับบู๊สู้ดุดันนะครับเก๋ากระดูกดีคล้องรัดมัดตีเดินปั้มจับตียัดไส้แรงเลยนะครับแล้วก็เก๋าด้วยชกมานานเลยนะครับสำหรับทางด้านฝ่ายน้ำเงินสุรชัยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินสุรชัยนะครับก็มีชนะคะแนนนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมที่ธนกรสเตเดียมหลังจากนั้นนะครับก็มีแพ้คะแนนสันเพชรสอสละชีพที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรศักดิ์ชัยบำรุงสิทธิ์นะครับที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับฟอร์มนี้ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแตกต่างกันเลยนะครับเก๋ากระดูกนี่ก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับผมดูร่างกายนะครับทางด้านฝ่ายแดงฟ้าเป็น1ดูได้เปรียบนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินสุรชัยนี่วัยเกือบจะแตะหลัก30แล้วนะครับบทเบียดไปเรื่อยๆผมมองดูร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงฟ้าเป็น1ดูดีกว่านะครับน่าจะเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายใหญ่ด้วยนะครับครูบังครูสอมก็มีเยอะกว่าด้วยนะครับบทเบียดไปแล้วต้นๆนี่อาจจะดูคู่ขี้สูสีนะครับเข่าต่อเข่าด้วยกันคู่ขี้สูสีแน่ต้นๆนะครับแต่ว่าไปปลายแล้วผมมองว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงครับฟ้าเป็น1พอหลักบุญดูดีกว่าดูได้เปรียบนะครับการยืนระยะน่าจะมั่นคงกว่าด้วยนะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านสุรชัยสอสมหมายนะครับหรือว่าเจ้าซุปเปอร์ท็อปสอประสบโชคนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับฟ้าเป็น1พอหลักบุญส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับหรือว่าเจ้าวันวิเศษมีนโยธินนะครับพิกัดก็คือ113ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรตาเสือนะครับวัย16ปีนะครับจากจังหวัดเชิงเซานะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สอวังเสือนะครับสีโอปอนะครับโดยมีหมวดสีโอปอนะครับก้องเกียรติภูลเกิดนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมือขวานะครับครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับในมีไล่แขนคล้องรัดปัดตีบู๊สู้ดุดันเดี่ยวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเพชรตาเสือก็มีแพ้นอกยก4นะครับศิลปะไทยสิคูเยี่ยมที่ราชดำเนินชนะคะแนนไผ่แก้วนะครับเอ็นนี่มวยไทยนะครับที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรหนองคอมนะครับนายแพทย์วีรชนที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี่มีแพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับฟอร์มก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์วิเศษครับวัย20ปีนะครับจากจังหวัดตรังเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สิงห์มวยไทยภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมีคุณพิพัฒน์นะครับไตรเทพเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเตะตั้งขวางขานะครับป้ายหน้าขวางแทงนะครับในไล่แขนขวางแทงศอกสวนอันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีแพ้นอกยก4เพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบที่ราชดำเนินชนะคะแนนพรตะวันนะครับสอภูมิพัฒน์ที่ราชดำเนินล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนควรเนียงเล็กนะครับสิทธิ์ออดน้อยจังหวัดที่จังหวัดอ่างทองครับ3ฟอร์มหลังนี้แพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วคู่นี้ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับแต่ก็ต้องวัดกันระหว่างจังหวะฝีมือกับเข่าในนะครับฝ่ายแดงนี่เป็นมวยประเภทเปิดเกมเข่าในเหนียวนะครับส่วนจังหวะทางด้านฝ่ายน้ำเงินเป็นประเภทจังหวะฝีมือคล่องหลักเหลี่ยมดีเชิงชกฉลาดนะครับวัดกันที่นอกกับในนะครับแต่ว่าชื่อมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสิ่งวิเศษดูจะได้เปรียบนะครับดูจะมาก่อนนะครับแต่ว่าฝีมือนี่จะ
ใกล้เคียงกันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าชื่อหมวยของทางด้านฝ่ายเงินอาจจะมาก่อนนิดๆเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นบทเบียดไปแล้วนะครับไปปลายนี้ผมก็ยังชอบไปที่เจ้าสิงห์วิเศษนะครับดูว่าจังหวะฝีมืออาวุธวงนอกดูรวดเร็วกว่านะครับอาวุธเร็วกว่านะครับชิงทำก่อนนะครับเชิงชกฉลาดด้วยนะครับหลักเหลี่ยมดีชิงทำก่อนนะครับแล้วก็วนออกซ้ายมีลูกถีบนะครับต้นๆนำไปก่อนนะครับไปปลายนี่มีการป้องกันตัวดีๆเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้ดีๆนะครับผมมองว่าน่าจะประคองเกมเอาชนะคะแนนทางด้านฝ่ายแดงเพชรตาเสือสอวังเสือไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่นี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดูว่าชื่อมวยอาจจะดูได้เปรียบนิดๆนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่20มีนาคม2564นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงครับสื่อให้รู้แล้วก็สื่อให้ลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลหรือก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยไปด้วยนะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดจากโควิด19ครั้งนี้ไปให้ได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็อีกประการนึงครับเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับผมเชื่อว่าทำ3อย่างนี้เป็นประจำนะครับท่านจะปลอดภัยจากโควิด19ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ